สวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการโลกรถยนต์ช่วง Formula Forum นะครับพบกันทุกวันเสาร์ 5:15 น.ครับวันนี้ผมและคุณสาธิตศิลารักษ์ดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ถือโอกาสพาคุณผู้ชมไปรู้จักรถยนต์จากฝั่งยุโรปนะครับรถยนต์ฝั่งยุโรปอันนี้เนี่ยเกิดพูดถึงยุโรปนะคุณสยศจะมีแบรนด์เยอะแยะไปหมดเลยแต่นี่เป็นรถยนต์จากประเทศสวีเดนพูดแค่นี้ก็หลายๆท่านคงทราบกันพร้อมควรแล้วนะครับและยิ่งเขามีสโลแกนว่าทุกชีวิตปลอดภัยด้วยนะครับนั่นก็คือ Volvo นั่นเองเดี๋ยวอีกสักครู่ครับเราจะมาคุยกับ Volvo กันครับเนื้อแบรนด์เก่าแก่แล้วก็สโลแกนคุณก็เก่าแก่มากด้วยนะครับมีคำถามให้ท่านร่วมสนุกครับถามท่านผู้ชมว่า Volvo XC40 ที่เพิ่งเปิดตัวใหม่นะครับมีรุ่นย่อยกี่รุ่นครับและก็ราคาเริ่มต้นเท่าไหร่ครับต่อเข้ามาทาง Inbox Fanpage ของเรานะครับภายในวันที่30กันยายนนี้ครับผู้ที่ตอบถูกและโชคดีจากการจับฉลาก10ท่านนะครับจะได้รับแท่นชาร์จโทรศัพท์มือถือนะครับเป็นแท่นชาร์จไร้สายนะครับโทรศัพท์มือถือ10รางวัลครับครับและในวันนี้นะครับทางรายการของเราได้รับเกียรติจากผู้บริหารจากบริษัท Volvo Car ประเทศไทยจำกัดนะครับท่านเป็นกรรมการบริหารฝ่ายขายคุณภัทรพงษ์อชปาระศิริครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณสาธิตคุณสยศครับสวัสดีครับคงต้องให้คุณภัทรพงษ์แนะนำให้เรารู้จัก Volvo กันสักนิดนึงเมื่อสักครู่นี้คุณสยศแซวผมบอกว่าผมบอกสโลแกนเก่าไปแล้วตอนนั้นน่ะทุกชีวิตปลอดภัยใน Volvo ปลอดภัยใน Volvo ก็จริงๆๆต้องบอกคุณสาธิตพูดถูกคือ Volvo นี่เป็นแบรนด์เก่าแก่เป็นแบรนด์เก่าแก่อยู่ผมว่าอยู่คู่กับคนไทยมาน่าจะเกิน40ปีนะครับ Volvo Car ประเทศไทยเองเนี่ยก็เข้ามาทำตลาดแทนดิสทริบิวเตอร์เนี่ยในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมานะครับทุกชีวิตปลอดภัยใน Volvo ยังอยู่แต่อยู่ใน DNA ของตัวรถทุกคันแหละแต่เราไม่ได้ใช้เป็นสโลแกนนะครับสโลแกนในระดับ global อันนี้เราเปลี่ยนไปแล้วเรามีคำที่เราใช้ใหม่เราเรียกว่า design เราอยู่นะครับความหมายก็คือเรามองลูกค้าทุกคนเนี่ยเป็นศูนย์กลางแล้วเราพยายามจะทำทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเพื่อตอบสนองลูกค้านะครับส่งมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าครับดีไซน์เราอยู่ดีไซน์เราอยู่แล้วดีไซน์นี่ก็คิดมาจากอะไรบ้างถ้าเกิดว่าดีไซน์คิดมาจากอะไรบ้างจริงๆต้องย้อนกลับไปอย่างนี้คือไม่ว่า Volvo เนี่ยถ้าจริงๆผมท้าความอย่างนี้ก็แล้วกันจริงๆในช่วงถ้าตามข่าวกันอยู่เนี่ยก็จะทราบกันอยู่แล้วว่าจริงๆวันนี้เนี่ย Volvo เนี่ยถือหุ้นใหญ่ด้วยกลุ่มของจีลี่ครับของจีลี่โฮลดิ้งของจีนครับจีลี่เนี่ยเข้ามาถือหุ้นใน Volvo Car Corporation นะครับถือหุ้นใหญ่แล้วก็ลงทุนพัฒนาแล้วก็ใส่เงินกับการทำผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับก็คือในแง่ของ R&D เนี่ยมากมายมหาศาลนะครับแต่ว่าในแง่ของการทำงานและการบริหารงานเนี่ยก็ยังเป็นทางกลุ่มทางสวีเดนครับเป็นผู้บริหารทางสวีเดนเนี่ยที่ยังพัฒนาโปรดักต์อย่างต่อเนื่องแล้วก็ดำเนินแผนนโยบายต่างๆในการทำตลาดนะครับงั้นก็จะเห็นว่าทิศทางเนี่ยมันก็จะชัดเจนนะครับทีนี้ถามว่าแล้วดีไซน์เราอยู่เนี่ยมันมาจากอะไรมันก็มาจากปรัชญาของ Volvo นี่เองที่เรามองเห็นลูกค้าทุกคนเนี่ยเป็นคนสำคัญทำยังไงถึงจะให้ลูกค้าเนี่ยปลอดภัยอยู่ในรถนั้นมันต้องมันเริ่มจากอย่างนี้ก่อนว่าลูกค้าเนี่ยเป็นศูนย์กลางนะครับเวลาคุณจะใช้รถ1คันเนี่ยคุณมองลูกค้ายังไงลูกค้าทำไมเขาถึงจะต้องใช้รถ1คันนะครับรถ1คันเนี่ยพาคนจากจุด1ไปยังอีกจุด1เนี่ยมีความแตกต่างไหมฮะไม่ต่างรถ1คันเนี่ยสามารถจะพาคน1คนจากจุด1จุดไปอีกจุด1จุดเนี่ยได้รถทุกคันเนี่ยมีวัตถุประสงค์อย่างนี้ถูกไหมตุ๊กๆก็ไปได้แต่สิ่งแวดล้อมล้อก็ไปได้แต่ทำไมถึงบอกว่าต้องดีไซน์เราอยู่เพราะว่าประสบการณ์ที่คนแต่ละคนคนขับแต่ละคนหรือว่าคนนั่งแต่ละคนอยู่ในรถเนี่ยจะแตกต่างใช่ไหมคุณนั่งในรถแต่ละแบรนด์เนี่ยมันจะแตกต่างแหละคุณนั่งในรถตุ๊กๆอาจจะไม่เหมือนนั่งในรถ Volvo ไม่เหมือนนั่งในรถแบรนด์ต่างๆถูกไหมครับเนี่ยนี่คือสิ่งที่เราบอกว่าดีไซน์เราอยู่ก็คือการมองลูกค้าเป็นศูนย์กลางและทำยังไงให้ลูกค้ารู้สึกว่ามีได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการนั่งรถ1คันหรือการใช้รถ1คันครับถามไปถึงเรื่องของการเข้ามาของจีลี่เนี่ยมันทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างและโดยเฉพาะในแง่ที่ว่าภาพลักษณ์ของ Volvo เนี่ยมันถูกเปลี่ยนแปลงแบบไหมอย่างที่ผมเรียนเมื่อกี้คุณสยศจีลี่เนี่ยลงทุนในแง่ของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยเงินทุนที่สูงงั้นสิ่งที่ตามมาก็คือแพลตฟอร์มใหม่ถ้าหลายๆท่านคุ้นเคยเนี่ยจะคุ้นเคยกับคำว่าสปาแพลตฟอร์ม
ครับซึ่งสปาแพลตฟอร์มเนี่ยก็เป็นจุดเริ่มต้นของการแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ตัวแรกเข้ามาสู่ตลาดถ้าหลายท่านจำได้เนี่ยเมื่อปี2016ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยรเราเปิดตัวรถรุ่นใหม่ในเมืองไทยก็คือรถ XC 90นะครับตัวแรกนะครับที่เป็นสปาแพลตฟอร์มซึ่งจากวันนั้นเนี่ยก็ทำให้ผู้บริโภคเนี่ยเห็นแล้วว่าอะไรที่เกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นกับบนโบบ้าง1รูปลักษณ์ใหม่ดีไซน์ใหม่ความสะดวกสบายใหม่ๆที่คุณสัมผัสได้เวลาอยู่ในรถวอลโวนะครับรวมถึงเทคโนโลยีใหม่ๆนี่คือสิ่งที่คำถามคุณชัยยศได้ทำไมจีรี่เข้ามาลงทุนเนี่ยก็คือพัฒนาในสิ่งเหล่านี้เรื่องของแพลตฟอร์มใหม่เทคโนโลยีใหม่สมรรถนะใหม่ๆดีไซน์ใหม่ครับแล้วจะถามนิดนึงว่าในส่วนของความปลอดภัยเนี่ยที่บอกว่าอยู่ใน DNA เนี่ยตอนนี้ถ้าเกิดมาให้อยากให้คุณพัทรพงษ์พูดให้เห็นภาพนิดหนึ่งว่าไอ้เรื่องความปลอดภัยที่มีใส่ใน Volvo เนี่ยมีพวกอะไรบ้างเราขออนุญาตเรียนอย่างนี้เราไม่ได้ใช้สโลแกนว่า Volvo for life หรือว่าทุกชีวิตปลอดภัยใน Volvo เพราะว่าวันนี้ทาง Volvo Car Corporation หรือทาง CEO ของ Volvo Car Corporation เนี่ยประกาศวิชั่นชัดเจนนะครับว่าภายในปี2020จะต้องไม่มีผู้ใช้รถVolvo ที่ได้รับอุบัติเหตุร้ายแรงจนถึงขั้นเสียชีวิตภายในรถ Volvo รุ่นใหม่อีกต่อไปนี่คือการประกาศวิชั่นเลยว่าเราจะทำรถที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับลูกค้านะครับทำไมเขาถึงกล้ายืนยันเพราะว่าเราไม่ได้คอมโพรไมส์หรือว่าไม่ได้เราเรียกอะไรใส่เทคโนโลยีในเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยเข้ามากับรถทุกคันไม่ว่าจะเป็นรถรุ่นเล็กรุ่นกลางรุ่นใหญ่นะครับงั้นเทคโนโลยีในเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยจะอยู่ในรถรุ่นต่างๆทั้งหมดนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยเทคโนโลยีในเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยมันก็จะครอบคลุมตั้งแต่เรื่องของป้องกันนะฮะไม่ให้เกิดอุบัติเหตุเตือนล่วงหน้ารวมถึงปกป้องคุณจากการที่จะเกิดอุบัติเหตุรวมถึงเมื่อเกิดอุบัติเหตุแล้วทำยังไงจะเซฟชีวิตของคุณไม่ให้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บร้ายแรงนะฮะเพราะงี้มันก็จะทำงานเป็นขั้นตอนถ้าจะพูดถึงเทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันก็มีมากมายตั้งแต่ว่าระบบที่จะช่วยให้คุณขับขี่อยู่ในเลนหรือว่าเลนคีปปิ้งใช่ไหมครับรถวิ่งไปเนี่ยก็จะอยู่ในมีตัวดีเทคเส้นข้างทั้งสองข้างคอยประคองรถให้มันอยู่ในเลนเวลาคุณจะออกนอกเลนคุณจะหลับในใช่ไหมครับมันก็จะมีเวลารถสายผิดปกติก็จะหลับไปตามสบาย อันนั้นคงไม่ได้ มันก็จะเริ่มเตือนมันก็จะเตือนหนึ่งดึงรถคุณกลับเข้ามาอยู่ในเลนสองจะเริ่มเตือนคุณว่าเฮ้ยคุณผู้ขับขี่ครับคุณรู้สึกคุณจะง่วงแล้วนะครับคุณจะพักก่อนหรือเปล่าการในลักษณะอย่างนี้ขับไปเกิดสมมติคุณกำลังจะออกเลนซ้ายมีจุดบอดคุณมองไม่เห็นมีรถอยู่ข้างหน้ามีรถอยู่ข้างหลังสมมติมีรถอยู่ข้างหลังกำลังจะแซงขึ้นมาเหมือนกันรถมันก็จะช่วยเตือนคุณแล้วก็ดึงรถของคุณกลับเข้ามาอยู่ในเลนอะไรในลักษณะอย่างนี้ซึ่งระบบความปลอดภัยเหล่านี้เนี่ยมันยังรวมถึงชีวิตคนในปัจจุบันอยู่ในเมืองมากขึ้นมันก็ยังรวมถึงตัวซิตี้เซฟตี้ด้วยใช่ไหมครับมุมอับต่างๆมุมแคบต่างๆมุมที่คุณมองไม่เห็นรวมถึงคนเดินถนนตัวรถจักรยานที่วิ่งไปมาบนท้องถนน ระบบมันก็จะดีเทคเหล่านี้ออบเจกต์เหล่านี้บนท้องถนนเนี่ยไปตลอดทางมีเซ็นเซอร์คอยตรวจจับไปตลอดวันดีขึ้นดีคุณขับรถมีจักรยานจะตัดหน้ารถก็จะอ่านเจอปุ๊บมันก็จะดีเทคก็จะค่อยๆช่วยเบรกดึงตัวคุณในขณะเดียวกันก็เข็มขัดนิรภัยก็จะดึงคุณให้รัดแน่นอยู่กับที่เพื่อป้องกันไม่ให้เวลาชนแล้วเกิดถ้าชนขึ้นมาจริงๆแล้วจะเกิดอุบัติเหตุในขณะเดียวกันก็จะช่วยหยุดรถให้คุณอัตโนมัติอะไรนะครับอย่างนี้หรือแม้กระทั่งคุณขับรถอยู่ในเมืองขับไปเกิดมีรถไม่ใช่คันหน้านะอันนี้ไม่ใช่จะชนคันหน้าแล้วเกิดมีรถข้างหลังพุ่งมาแรงระบบตรวจจับเจอสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือถ้าปล่อยให้รถชนคุณแล้วคุณไม่ทำอะไรเนี่ยมันคุณก็กระเด็นไปชนคันหน้าอีกแทนที่จะเจ็บคนเดียวหรือเสียหายคันเดียวก็อาจจะเสียหายซ้ำซ้อนใช่ไหมครับเวลาถ้ารถตรวจเจอลักษณะอย่างนี้เนี่ยรถก็จะช่วยเบรกหยุดรถให้โดยอัตโนมัติผมเองขับอยู่ในกรุงเทพนี่ก็หลายทีแล้ว เวลาขับอยู่บนถนนบางทีมอเตอร์ไซค์ซัดฟูบมาอย่างแรงเลยรถก็จะหยุดให้มอเตอร์ไซค์ก็จะปาดปุ๊บๆหลบไปตามธรรมชาติของเขาแต่ว่าสิ่งที่จะช่วยเซฟเราคือ1เรามั่นใจได้ว่าจะไม่ไปชนคนเดินถนนหรือว่าคนข้างหน้าหรือว่ารถข้างหน้าครับนี่คือในลักษณะการทำงานเพื่อปกป้องไม่ให้มันเกิดป้องกันไม่ให้มันเกิดอุบัติเหตุอย่างเงี้ยจริงๆยังมีระบบเซฟตี้อีก
โอ้ถ้าพูดคงคุยกันทั้งรายการก็คงยังไม่จบเนาะอันนี้คือความมั่นใจที่ทำให้ CEO ประกาศวิชั่นนั้นออกมาแล้วมีเดิมพันไหมวิชั่นนี้มีเดิมพันไหมมันเดิมพันด้วยชื่อเสียงนะเพราะว่าอะไรเพราะว่านี่คือวิชั่นที่เขาประกาศแล้วเป็นสิ่งที่ผมว่าวันนี้ทั่วโลกก็รับรู้ครับมันอยู่ในสื่อประกาศต่างๆที่เวลาเขาแถลงข่าวมาแล้วพูดถึงถ้าเกิดจะให้คุณพัทรพงษ์แนะนำให้รู้จักโวโวในเรื่องของจุดเด่นหรือว่าที่เป็นเอกลักษณ์ของโวโวเนี่ยน่าจะนึกถึงอะไรบ้างวันนี้จริงต้องเรียกว่าโวโวยุคใหม่ยุคโวโวยุคใหม่จริงต้องบอกว่าพูดถึงโวโวยุคเก่าไม่ว่าคุณจัดทิศนะอันนี้ไม่ได้ว่าคุณจัดทิศนะทุกชีวิตปลอดภัยในวอลโววันนี้ไม่ใช่แล้ววันนี้เรากำลังพูดถึงรถที่ให้ความคุ้มค่าที่สุดกับลูกค้าเพราะว่าเซฟตี้เราบอกแล้วว่าเซฟตี้เราไม่ได้คอมโพรไมซ์เซฟตี้เป็นสแตนดาร์ดฟีเจอร์ในรถทุกคันสิ่งที่เพิ่มเติมมาจากสิ่งที่ลูกค้าจะได้ในเรื่องความปลอดภัยในรถวอลโวก็คือในเรื่องของทั้งสมรรถนะและความหรูหราสะดวกสบายนี่ผมเรียนนะตอนแรกการอยู่ในรถหนึ่งคันการขับรถหนึ่งคันมันพาคุณจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งได้เหมือนกันแน่นอนนะครับพารถพาคุณเนี่ยไปสู่จุดหมายได้เหมือนกันแน่นอนแต่ว่าประสบการณ์ที่คุณอยู่ในรถทำยังไงถึงจะแตกต่างสิ่งที่ Volvo วันนี้พยายามจะทำคือส่งมอบประสบการณ์ในการอยู่ในรถที่ดีที่สุดให้กับลูกค้างั้นเรากำลังพูดถึงทุกอย่างเรากำลังพูดถึงความปลอดภัยซึ่งคุณมั่นใจได้แน่นอนเรากำลังพูดถึงอะไรเรากำลังพูดถึงในเรื่องของสมรรถนะนะครับเรากำลังพูดถึงในเรื่องของการดีไซน์ในเรื่องของวัสดุอุปกรณ์ที่เราเลือกใช้อยู่ภายในรถถ้าพูดถึงสมรรถนะเราพูดถึงอะไรเรากำลังพูดถึงรถวันนี้ที่ขายดีที่สุดก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของรถปลั๊กอินไฮบริดนะครับซึ่งเป็นเทคโนโลยีเครื่องยนต์บวกกับมอเตอร์ไฟฟ้ามอเตอร์ไฟฟ้าครับครับซึ่งให้ทั้งความแรงและความประหยัดครับงั้นตัวเครื่องยนต์ T8 Twin Engine ปลั๊กอินไฮบริดของเราเนี่ยให้กำลังแรงรวมทั้งเครื่องยนต์และไฟฟ้าสูงสุดถึง407แรงม้าเครื่องยนต์320บวกกับตัวมอเตอร์ไฟฟ้าอีก87แรงม้าเพราะงั้นรวมกันเนี่ยสมรรถนะเนี่ยหายห่วงเทียบได้กับรถสปอร์ตทีเดียวนะครับปลั๊กอินไฮบริดนี่มีจำหน่ายในเมืองไทยอยู่แล้วมีจำหน่ายเมืองไทยอยู่แล้วจริงๆปลั๊กอินไฮบริดเราแนะนำในรถตั้งแต่รุ่นแรกที่เราล้อนในตัวสปาแพลตฟอร์มใหม่ก็คือ X490แล้วก็ต่อเนื่องมาในรุ่นตามมาที่เราเพิ่งเปิดตัวตามมาไม่ว่าจะเป็นตัว S90 นะครับตัว X460 นะครับก็นำเสนอตัวปลั๊กอินไฮบริดนี้เหมือนกันครับในเรื่องของความดูแลสะดวกสบายแล้วก็วัสดุอุปกรณ์ที่เลือกใช้ในรถทุกวันนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่ามันสะท้อนความเป็นสแกนดิเนเวียนดีไซน์จริงเพราะเราเป็นแบรนด์สวีเดนนะครับสิ่งที่เราเน้นย้ำก็คือวัสดุอุปกรณ์ที่ดีนะครับความสะดวกสบายในการใช้งานนะครับงั้นเข้าไปนั่งในรถจะรู้สึกสัมผัสได้รวมถึงเครื่องเสียงก็ไม่พูดถึงก็คงไม่ได้เพราะว่าเครื่องเสียงที่เราใส่ไว้ในรถรุ่นต่างๆนี่ก็จะเป็นเครื่องเสียงรุ่นตัวท็อปไม่ว่าจะเป็นฮาร์มันการ์ดอนในรุ่นของสปอร์ตอาร์ดีไซน์หรือว่าจะเป็นบูเวอร์และวิลกินในรุ่นของอินสคริปชั่นนะครับครับแล้วถ้าเกิดพูดถึงในเรื่องของตัวรถที่เป็นไฮบริดแล้วมันก็ต้องพูดถึงรถไฟฟ้าวอลโว่นี่มีรถไฟฟ้าไหมที่เป็นวอลโว่กำลังพัฒนาในเรื่องรถไฟฟ้ารถไฟฟ้านะครับซึ่งมีแผนจะล้อนที่เมืองนอกเนี่ยคงอีกไม่นานนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็คงต้องรอดูตลาดเมืองไทยอีกทีหนึ่งนะครับแต่ก็มีโอกาสที่จะมีก็มีโอกาสจริงๆถ้าดูจากเทรนด์ผลิตภัณฑ์ที่เรานำเข้ามาจำหน่ายในเมืองไทยเนี่ยจริงก็ขึ้นอยู่กับการตอบรับของผู้บริโภคกันนะครับรถเทรนด์ของรถไฟฟ้านี่มันคงหนีไม่พ้นยังไงวันหนึ่งมันคงต้องมาแล้วปลั๊กอินนี้เป็นไงคนตอบรับดีมากดีมากคนไม่กลัวไม่กลัวแล้วนะฮะเพราะว่าจริงปลั๊กอินไฮบริดยุคนี้สมัยนี้ใช้งานง่ายนะมันไม่ได้ใช้งานยากมันไม่ได้ยากเย็นเนี่ยคุณมีทั้งเครื่องยนต์อยู่แล้วคุณมีทั้งมอเตอร์ไฟฟ้าอยู่แล้วครับเช้าคุณมาทำงานคุณจะชาร์จที่ออฟฟิศก็ได้ถ้าที่ออฟฟิศคุณมีที่ให้ชาร์จเย็นคุณกลับบ้านคุณชาร์จไฟบ้านก็ได้เพราะมันไม่ได้รีควายมันไม่ได้ต้องการระบบอะไรที่มันซับซ้อน คุณเสียบปลั๊กเข้ากับบ้านแล้วคุณก็เสียบหัวเข้ากับรถใช้ปลั๊กเสียบไฟบ้านธรรมดาฮะเสียบไฟบ้านธรรมดาไม่ต้องแค่แน่ใจว่าบ้านคุณมีเขาเรียกโหลดไฟฟ้ามันเพียงพอการใช้งานซึ่งบ้านผมส่วนใหญ่เอางี้ดีกว่าบ้านส่วนใหญ่ใช้งานได้อยู่แล้วใช่ไหมครับครับคือถ้าบ้านคุณเปิดแอร์ปกติคุณติดแอร์อยู่แล้วหลายๆตัวคุณใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าปกติแสดงว่าโหลดที่คุณเตรียมไว้กับการใช้งานในบ้านเนี่ยมันก็พอเพียงสำหรับการชาร์จรถก็เพิ่มชาร์จรถเข้าไปคันก็โอเคได้อยู่ใช่ได้อยู่
แต่เขาบอกว่าต้องระวังเหมือนกันนะเพราะบ้านเราบางทีช่างทำสายไม่ได้มาตรฐานก็เนี่ยสวยสายมาตรฐานหนึ่งประเด็นจริงๆประเด็นสำคัญอีกอันคืออย่าไปพ่วงปลั๊กใช้ปลั๊กพ่วงไม่ได้ใช้ปลั๊กพ่วงคุณแค่คือมันต้องเป็นไฟตรงไงคุณเสียบไฟตรงกับปลั๊กบ้านแล้วก็เสียบเข้ากับตัวรถเลยอย่าไปใช้ปลั๊กสามตาไหนๆจะใช้รถปลั๊กอินไฮบริดแล้วก็ดูแลอันนี้อีกหน่อยนึงแม่ไม่น่ายากนะเดี๋ยวคุยกันต่อช่วง2นะครับช่วงนี้เราพักสักครู่ครับผู้ชมฟอร์มูล่าอินโฟคัสแล้วก็ข่าวคราวที่น่าสนใจในแวดวงยานยนต์ของเราครับเดี๋ยวกลับมาครับกลับมาคุยกันต่อครับในช่วงที่2ของ Formula Forum นะครับขณะนี้เราอยู่กับคุณพัทรพงศ์อาชปาละสิรินะครับกรรมการบริหารฝ่ายขายของบริษัท Volvo Car ประเทศไทยจำกัดครับแน่นอนครับคุยกันถึงเรื่องของรถยนต์ Volvo ที่ท่านรู้จักดีแน่นอนนะครับรถยนต์ชื่อดังจากสวีเดนแล้วก็มีชื่อเสียงมายาวนานในประเทศไทยนะครับมีคำถามให้ท่านร่วมสนุกครับ Volvo เพิ่งเปิดตัวรถ Volvo XC40 ไปนะครับถามว่ารถรุ่นนี้นะครับมีรุ่นย่อยกี่รุ่นครับแล้วก็มีราคาเริ่มต้นเท่าไหร่ครับต่อเข้ามาทางอินบ็อกซ์ของเรานะครับภายในวันที่30กันยายนนี้มีแท่นชาร์จมือถือไร้สายรอท่านอยู่เป็นรางวัล10รางวัลครับเอาซะเลยรุ่น XC40 เพิ่งเปิดตัวใช่ไหมฮะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างรุ่นนี้ XC40 เป็นต่อยอดจากแพลตฟอร์มตัวสปายแพลตฟอร์มที่เรามีซึ่งปกติมันใช้กับตัวรถขนาดกลางจนถึงขนาดใหญ่นะครับ XC40 เนี่ยมันพัฒนาขึ้นมาบนแพลตฟอร์มสปายย่อส่วนนะครับเราเรียกว่า CMA แพลตฟอร์มก็จะเป็นสำหรับรถรุ่นเล็กๆของเราต่อไปในอนาคตอันนี้คือ SUV เป็น SUV ขนาดเล็กตัวเล็กสุดตัวเล็กสุดนะครับซึ่งปกติเนี่ยทาง Volvo เนี่ยยังไม่เคยมี SUV ขนาดเล็กแบบนี้มาก่อนยังไม่เคยมีรถ SUV ในไชนีมาก่อนปกติรถ SUV ที่เราฮอตฮิตอยู่ในตลาดก็จะเป็นตัว XC60 660กับ XC90 นะครับงั้นตัว XC40 เนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นครั้งแรกที่เราทำเซกเมนต์ตรงนี้แล้วก็เอามาเปิดตัวในเมืองไทยครับจริงๆเราก็เพิ่งห่างจากระยะเวลาเปิดตัวที่เมืองนอกก็ไม่นานเพราะเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาเราก็เพิ่งเปิดตัวที่มิลานไปนะครับก็ถามว่า XC40 ก็ประสบความสำเร็จมากเราเพิ่งจัดงานเปิดตัวอย่างเป็นทางการไปเมื่อ11กันยายนที่ผ่านมานะครับที่เซ็นทรัลเวิลด์นะครับก็ได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้ามากมีลูกค้าให้ความสนใจทั้งจากการเชิญจากการลงทะเบียนออนไลน์ต่างๆเข้ามาร่วมงานมากกว่า 2,000 คนนะครับแล้วก็ในงานเราก็ประกาศหมดว่าเรามีรุ่นไหนเทคโนโลยีอะไรเครื่องยนต์อะไรในการขายนะครับรวมถึงราคาเริ่มต้นที่เท่าไหร่ครับนะครับซึ่งถ้าพูดถึงตัว XC40 ตัวนี้เนี่ยก็เราแนะนำในเมืองไทยก็จะเป็นตัว XC40 T4 Momentum นะครับเป็นเริ่มต้นซึ่งจะมี2ตัวให้เลือกก็จะเป็น XC40 T4 Momentum กับตัว XC40 T4 Momentum White Roof หรือเป็นหลังคาขาวนะครับในขณะที่เป็นตัวท็อปอีกตัวนึงก็จะเป็นตัว XC40 T5 Air Design ครับซึ่งจะเป็นรุ่นสปอร์ตนะครับซึ่งทั้ง2ตัวเนี่ยก็จะให้รุ่นนี้เป็นรุ่นขับ4ป่ะXC40 T4 เนี่ยจะเป็นรุ่นขับหน้าที่ให้สมรรถนะที่190แรงม้านะครับราคาเริ่มต้นก็อยู่ที่ 2,900,000 บาทนะครับแต่ถ้าเป็นตัว XC40 T5 Air Design เนี่ยจะเป็นขับ4จะเป็น SUV ขับ4ครับแล้วก็ให้กำลังแรงถึง252แรงม้านะครับในขณะเดียวกันประหยัดนะนะฮะโดยค่าเฉลี่ยตาเฉลี่ยเนี่ยกินน้ำมันอยู่ที่ประมาณสัก 12.5 กิโลลิตรแค่นั้นเองนะครับราคาของตัวอาริชาก็อยู่ที่ 2,390,000 ครับก็จะเห็นว่ารถเนี่ยเป็นตัวใหม่น่าสนใจให้กำลังสมรรถนะที่คุ้มค่าคุ้มราคานี่ในขณะเดียวกันเนี่ยตัว XC40 เนี่ยก็จะเป็นรถอีกเซกเมนต์หนึ่งซึ่งผมว่าค่อนข้างจะน่าสนใจสำหรับผู้บริโภคชาวไทยเพราะว่ามันจะเป็นรถที่เหมาะกับทั้งการใช้งานในเมืองและการใช้งานอย่างที่ดูคือถ้าตัวเป็น All Wheel Drive เนี่ยจะใช้งานนอกเมืองก็จะสะดวกสบายบนถนนทุรกันดารก็ยังพอได้นะครับครับแล้วก็ตัวรถเองเนี่ยถ้าเข้าไปดูภายในเนี่ยก็จะตอบสนองการใช้งานต้องบอกอย่างนี้เพราะว่ามันก็จะดีไซน์มาสำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวันเก็บของได้เยอะเก็บของได้เยอะผู้หญิงชอบผู้ชายชอบเนี่ยผู้ชายจะชอบในแง่ของสมรรถนะการขับขี่ผู้หญิงอาจจะชอบในแง่ของดีไซน์ในแง่ของการใช้งานเพราะว่าเปิดฟ้าเปิดท้ายสะดวกเนี่ยมีระบบอัตโนมัติ
ต่างๆเรื่องที่เก็บของเนี่ยจะตอบสนองคนก็คือใช้ระบบเซ็นเซอร์ในการเปิดท้ายได้แล้วเห็นเขาบอกว่า X440 เนี่ยในต่างประเทศนี้ก็ได้รับรางวัลเยอะทีเดียวจริงๆตัวนี้เพิ่งได้คาร์บเดอะเยียร์ของยุโรปต้องบอกงี้ก็เป็นไม่เคยได้มาก่อนตัวนี้แล้วก็ต้องบอกว่ารางวัลนี้ก็ได้มาไม่ง่ายเพราะว่าเชิญนักข่าวมา80เกินคนประมาณ80กว่าสำนักนะครับมาโหวตมาร่วมกันโหวตดูว่าตัวไหนได้นะครับเพราะงั้นก็ต้องบอกว่ามีรางวัลการันตีแล้วคาดหวังไว้ขนาดไหนเมืองไทยตลาดนี้มันก็มีคู่แข่งอยู่พอสมควรตลาดนี้พอสมควรมีในแบรนด์พรีเมียมด้วยกันก็มีจริงๆคู่แข่งก็จะมีเซกเมนต์ตรงนี้อยู่ครับเราเองเป็นคนที่เราเพิ่งเข้ามาในเซกเมนต์ตรงนี้แต่ว่าด้วยต้องบอกอย่างนี้ด้วยความสดใหม่ของผลิตภัณฑ์นะครับด้วยรูปร่างหน้าตาแล้วก็ตัวทริมที่เราหรือรุ่นย่อยที่เรานำเสนอรวมถึงราคาเริ่มต้นที่เรานำเสนอให้กับลูกค้าเนี่ยก็เชื่อมั่นว่าจะเป็นตัวเสริมทับสำหรับ Volvo ในปีหน้านะครับที่จะทำให้ยอดขายรถดีขึ้นครับจะถึงก็เป็นพระเอกได้มั้ยเนี่ยวางขนาดนั้นมั้ยเป็นพระเอกไหมจริงๆจริงๆ X440 เนี่ยด้วยความสดใหม่ของมันเนี่ยก็ต้องบอกว่าจะเป็นพระเอกหรือนางเอกเนี่ยยังไม่รู้นะเพราะว่าจริงๆจริงๆจริงๆรถเนี่ยไม่ค่อยอยากกำหนดเพศให้กับรถนะเพราะมันอย่างที่บอกมันก็แต่ว่าถ้าเป็นไฮไลท์ต้องบอกอย่างนี้ดีกว่าเป็นไฮไลท์แน่นอนแล้วในส่วนของเครื่องยนต์นี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลหรือเบนซินตัวนี้เป็น T4 กับ T5 เป็นเครื่องยนต์เบนซินแต่ว่าที่เมืองนอกนี่เห็นเขามีเครื่องยนต์ดีเซลด้วยก็มีที่เมืองนอกก็มีเครื่องยนต์ D3 ที่นำเสนอเข้ามาแต่ว่าตอนนี้เครื่องที่มัน available ที่มันผลิตได้เร็วเนี่ยมันเป็นตัวเบนซินเราก็เลยเอาเบนซินเข้ามาก่อนเพื่อไม่ให้ผู้บริโภคต้องรอนานนะครับก็จะได้แล้วมีไฮบริดไหมในอนาคตมีในอนาคตมีแต่ตอนนี้ยังไม่มีแต่ถามนิดนึงว่าพอเพิ่งเริ่มเปิดตัวเนี่ยถ้าเกิดคนจะมาจองนะตอนนี้เนี่ยกว่าจะได้รับรถนี่นานโอ้นี่คือต้องได้รับได้เลยต้องเรียนอย่างนี้เนื่องจากตอนเปิดตัวเมื่อช่วงจริงๆแค่ 2-3 วันเนี่ยนะเปิดตัวช่วงกันยาครับงานเปิดตัวเราแค่ 2-3 วันเนี่ยครับยอดส่งมอบเริ่มรับรถได้น่าจะมกราแต่ว่ายอดมกรากุมภานี่ก็น่าจะไปเยอะแล้วก็ถ้าเกิดมาตอนนี้ก็อาจจะมีนาก็ต้องลองดูอันนี้คือประกอบในประเทศของเราโรงงานอยู่ที่มาเลเซียมาเลเซียก็นำเข้าจากมาเลเซียแล้วทำไมถึงช้าไม่ได้ช้าจริงๆเนี่ยแผนการผลิตแล้วก็โควต้าที่เราได้เนี่ยมันวางไว้หมดแล้วมันวางไว้หมดแล้วเตรียมนำเข้าเรียกคิดก็คือตัวพาร์ทที่เอามาใช้ประกอบรถเนี่ยเตรียมแผนงานไว้หมดแล้วแล้วก็จะเริ่มผลิตตามแผนงานซึ่งรถที่มันจะมาถึงเนี่ยมันก็จะมาถึงตามกำหนดนี่แหละในช่วงมกราคมนั่นคือกำหนดอยู่แล้วกำหนดไว้แล้วแล้วพูดถึงถ้าเกิดคน อยากจะไปทดลองขับนี่ตามโชว์รูมนี่มีรถให้ลองขับตอนนี้ยังแต่ว่าจากนี้เนี่ยเราจะมีแผนงานทางด้านการตลาดนะครับที่จะส่งเสริมหรือโปรโมทรถรุ่นนี้เนี่ยอย่างต่อเนื่องนะครับอย่างจากงานเปิดตัวที่ในเดือนกันยายน11กันยายนที่ผ่านมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวพอเดือนตุลาคมเป็นต้นไปเราก็จะเริ่มมีรถโชว์เริ่มมีน่าจะพูดได้เนาะเราก็จะเริ่มมีการเอารถไปโชว์ตามที่ต่างๆนะครับให้ลูกค้าที่สนใจได้มาสัมผัส รวมถึงอาจจะมีรถให้ทดสอบนะครับว่ามีประมาณขนาดไหนใช่ไหมแล้วจะถามนิดนึงว่าปัจจุบันเนี่ยที่ Volvo Car ประเทศไทยเนี่ยทำตลาดอยู่เนี่ยมีรถรุ่นอะไรบ้างตอนนี้รถรุ่นหลักๆที่เราจำหน่ายอยู่ในเมืองไทยก็จะเป็นรุ่น90 60กับ40อย่างที่ทราบก็คือ90ก็จะประกอบด้วยตัว XC90S90 ที่เป็นซีดานนะครับแล้วก็ V90 นะครับ V90 นี้จะพิเศษหน่อยเพราะเป็นรถนำเข้ามาจาก สวีเดนนะครับปริมาณจะไม่ได้เยอะมาก60ตอนนี้หลักๆก็จะเป็นตัว XC60นะครับซึ่งก็จะเป็นตัวใหม่ที่เราเพิ่งเปิดตัวในช่วงปลายปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็40ล่าสุดก็จะเป็นตัว XC40นะครับแต่ว่ารถยังไม่มีก็กว่าจะได้รับรถก็ต้องรอต้นปีหน้าตัวเลขนี้มีที่มาที่ไปไหม90 60 40เนี่ย90 60จริงๆมันเป็นชื่อรุ่นเป็นชื่อรุ่นของรถที่เราตั้งขึ้นมาซึ่งเป็นชื่อรุ่นใหม่ใช่ไหมเป็นชื่อก่อนไม่เคยมีจริงๆมีอยู่
จริงๆมันมีอยู่สมัยก่อนมันจะเป็น960 940จริงๆถ้าเพิ่นเหล่าตอนหลังนี้มันจะซอยเป็นอย่างนี้ SVX4 ถ้าที่เมืองนอกเนี่ยมันจะมี CC ก็คือ cross country เพิ่มอีกตัวนึงแต่ของเราของบ้านเราก็เคยเอาเข้ามาอยู่ช่วงนึงตัว cross country แต่ว่าตอนนี้ตัวที่เราทำตลาดหลักๆนี่ก็จะค่อนข้างแยก segment ชัดเจน SVX4 S ก็คือตัวซีดานหรือรถเก๋ง4ประตูอย่างที่เราคุ้นเคยกันอยู่ V ก็จะเป็นสไตล์รถ5ประตูออกสไตล์เป็นแวน station wagon นะครับ X4 ก็คือรถ SUV นะครับก็เป็น crossover ไม่ใช่ crossover เป็น SUV เลยเป็น SUV เลยเพราะถ้า crossover เนี่ยมันจะสูงกว่าซีดานแต่มันจะเตี้ยกว่า X กว่าอ๋อแต่นี้คือเป็น SUV เลยอันนี้เป็น SUV เลยครับแต่งั้น crossover ยังไม่มียังไม่มีเรายังไม่ได้นำเข้ามาทำตลาดในเมืองไทยมีแผนไหมเร็วๆนี้ยังเร็วๆนี้ยังแต่ถ้ามีเสียงเรียกร้องก็ลองก็เขาบอกตลาดกำลังบูมไม่ใช่เหรอ crossover SUV เนี่ย crossover จริงจริงตลาด cross country เนี่ยที่ตลาดต่างประเทศเนี่ยได้รับความนิยมมาเป็นตลาดที่โดยเฉพาะ Volvo เนี่ยเราค่อนข้างโด่งดังในเรื่องของรถ SUV แล้วก็รถ cross country ครับแต่ว่าบ้านเราเนี่ยเดี๋ยวขอต้องรอดูกระแสตอบรับฟังฟีดแบ็กจากลูกค้าทีนึงว่ามีความต้องการมากน้อยขนาดไหนครับตอนนี้ถ้าเรามองตลาด Volvo เนี่ยถามแบบง่ายๆคือเป็นยังไงโอเคประสบความสำเร็จตามที่เป้าหมายที่วางไว้ไหมได้ตามที่วางไว้ไหมได้ตามที่วางไว้แต่ว่าเรายังมีอะไรที่ต้องทำอีกเยอะเพราะว่าต้องเรียนอย่างนี้เราเองเนี่ยอยู่ในตลาดพรีเมียมซึ่งจริงๆแบรนด์ที่ทำตลาดพรีเมียมก็มีกันอยู่ไม่กี่เจ้านะครับเราเองเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาก็เริ่มจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เมืองนอกเพราะฉะนั้นเราเริ่มเห็นทิศทางชัดเจนในแง่ของผลิตภัณฑ์นะครับเพราะเราก็บอกผู้บริโภคชาวไทยว่าเราก็จะนำเข้าผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเนี่ยอย่างต่อเนื่องให้สอดรับกับการเปิดตัวที่เมืองนอกเหมือนกันเพราะฉะนั้นจะเห็นแล้วว่าทิศทางของรถรุ่นใหม่ๆมันจะเข้ามาอย่างต่อเนื่องแน่นอนเพราะฉะนั้นจากสิ่งเหล่านี้เองเนี่ยเราก็มองทิศทางในการเติบโตนะครับว่าเราจะเติบโตไปจากวันนี้แน่นอนเพราะว่าในช่วงพอเราเริ่มกลับมาทำตลาดอย่างมีทิศทางที่ชัดเจนแล้วก็จริงจังเนี่ยในปีที่ผ่านมาเองเนี่ยเราก็เติบโตขึ้นมากกว่า30%จริงก็ดีกว่าตลาดพรีเมียมทั่วไปที่พี่เขาเติบโตกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรายังคงทิศทางในลักษณะอย่างนี้ไปได้เนี่ยก็แปลว่าเราก็จะดีขึ้นเรื่อยๆครับลูกค้านี่ยังเป็นลูกค้าเก่าหรือว่ามีลูกค้าใหม่ลูกค้ามีคนรุ่นใหม่ไหมมีทั้งสองกลุ่มหรือจะมีแต่คนรุ่นที่เป็นปลอดภัยในวอลโว่อยู่มีทั้งสองกลุ่มต้องบอกนี้เพราะลูกค้าวอลโว่ส่วนใหญ่เนี่ยที่เป็นลูกค้าวอลโว่อยู่แล้วก็ยังเป็นลูกค้าวอลโว่อยู่นะครับในขณะเดียวกันเนี่ยด้วยรถรุ่นใหม่ๆผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเทคโนโลยีใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นรถปลั๊กอินไฮบริดก็ดีเรื่องของความหรูหราสะดวกสบายเรื่องของสมรรถนะของรถที่เรานำเสนอเข้ามาเนี่ยก็ช่วยให้เราได้ลูกค้าใหม่ๆเข้ามาเยอะก็เป็นส่วนเสริมที่ทำให้ตลาดเราเติบโตขึ้นมาได้ครับแล้วในส่วนของศูนย์บริการนี้ตอนนี้นี่เป็นยังไงบ้างเรามีแผนงานนะครับตอบรับกับเพื่อให้สอดรับกับการเติบโตที่เราวางแผนไว้เนี่ยเราตั้งเป้าไว้ว่าในปี2020นะครับเราจะมีศูนย์บริการเพิ่มขึ้นจากวันนี้ประมาณเท่าตัวก็แปลว่าเราจะมีศูนย์บริการณวันนั้นประมาณ22สาขานะครับโชว์รูมและศูนย์บริการครับนี่พูด2020เนี่ยวิชั่นของ CEO นี่รวมเมืองไทยด้วยใช่ไหมรวมวิชั่นรวมทั้งตัวรวมเลยคือเมืองไทยเรื่องอุบัติเหตุนี่น่ากลัวมากโอ้นี่ถ้าคุยเรื่องนี้ก็คุยกันอีกยาวนะเพราะว่าเมืองไทยก็ติดอันดับใช่เลยยิ่งบอกว่าถ้าเกิดเครื่องฉลาดอะแต่ว่าพอเจอถนนในเมืองไทยอาจจะต้องปวดหัวนิดนึงเพราะว่าถนนในเมืองไทยจริงมันต้องช่วยกันถ้าคุยกันเรื่องนี้มันต้องช่วยกันหลายส่วนลำพังรถตัวรถแล้วก็เทคโนโลยีของรถเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งที่เข้ามาสนับสนุนนะครับในเรื่องของความปลอดภัยนอกเหนือไปจากนั้นเพราะว่าต้องยอมรับคือจะพึ่งให้คนเนี่ยมีวินัยและคนมีความสามารถในการขับขี่และปลอดภัยได้ตลอดเวลาเนี่ยมันอาจจะลำบากงั้นเทคโนโลยีของรถเนี่ยจะเข้ามาสนับสนุนคนให้ขับขี่ได้ปลอดภัยมากขึ้นในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็คงต้องการระบบสาธารณูปโภคนะฮะไม่ว่าจะเรื่องถนนหนทางที่มันได้มาตรฐานเรื่องของการตีเส้นถนนต่างๆหรือป้ายบอกทางต่างๆที่มันชัดเจนงั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็จะเข้ามาช่วยได้
นี่คือถ้าจำได้อย่างที่เทคโนโลยีบางอย่างที่ผมพูดถึงเนี่ยมันก็ต้องการเหมือนกันเพราะว่าคุณจะรักษารถให้อยู่ในเลนก็ต้องมีเลนถ้ามันไม่มีเลนต้องมีเส้นอะไรที่จะเลนมันก็ต้องมีเส้นมันก็ต้องมีเลนที่ชัดเจนบางทีมีเส้นเหมือนกันแต่ว่าในช่วงเวลาหนึ่งเขาอาจจะให้วิ่งอีกแบบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็มีถึงบอกว่ามันต้องประกอบกันคือคนใช้รถเองก็ต้องมีเขาเรียกว่าอะไรมีความรู้ความเข้าใจแล้วก็มีความสามารถในการใช้รถระดับนะครับรถเข้ามาเป็นส่วนเสริมแล้วก็ปัจจัยแวดล้อมต่างๆเป็นห่วงท่าน CEO เป็นห่วงวิชั่นนี้มีเหลือวิไลประมาณ30วิอยากให้ทางคุณพัทรพงษ์เชิญชวนผู้ชมให้ไปเยี่ยมให้เห็นว่าเดือนตุลาคมจะมีต้องเรียนอย่างนี้เราอย่างที่เรียนเราเองเนี่ยมีแผนงานพัฒนาที่ชัดเจนนะครับในวันนี้เองเนี่ยเราปรับปรุงในหลายๆส่วนไม่ว่าจะเป็นศูนย์บริการเองซึ่งเราพยายามปรับปรุงเป็นรูปแบบใหม่ซึ่งเราเรียกว่า VRE นะครับก็จะเป็นรูปโฉมใหม่ทั้งหมดแล้วตอนนี้ทยอยปรับปรุงน่าจะมีอยู่3แห่งแล้วนะครับแล้วภายในปีนี้น่าจะมีถึง5แห่งนะครับปีหน้าก็จะทยอยปรับปรุงไปเรื่อยๆงั้นเข้ามาเนี่ยก็จะพบกับรูปแบบใหม่ของการบริการเราพัฒนาในส่วนของการบริการหลังการขายในขณะเดียวกันถ้าเข้าไปเยี่ยมชมรถ Volvo สัมผัสรถ Volvo วันนี้ก็จะได้พบรถ Volvo ที่ไม่ใช่รถ Volvo ในรุ่นรูปแบบเก่าอีกต่อไปนะครับก็อยากถือโอกาสนี้เรียนเชิญนะครับแล้วก็ลองเข้ามาสัมผัสรถ Volvo ในยุคปัจจุบันนะครับว่ามันให้อะไรมากกว่าให้ความคุ้มค่ามากกว่าแล้วก็น่าจะตอบโจทย์ตอบสนองกับความต้องการของคนในยุคปัจจุบันได้อย่างดีนะครับครับครับเวลาเป็นเท่านี้นะครับพบกันใหม่ครับวันเสาร์หน้า 5:15 นนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ